คนดังฟังจากแฟนสนับสนุนโดยความอร่อยที่ลงตัวกาแฟเขาช่องคอฟฟี่ไฟร้านมาอยู่ชั้นเดียวกับฟ้าหรือยังคะมาถึงช่วงของเรื่องเล่าคนดังฟังจากแฟนนะครับวันนี้เราก็แบบว่ามานั่งขนาบข้างกับสาวสวยท่านคนหนึ่งนะฮะที่แบบว่าแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศนะท้องทะเลมากนะฮะคือคุณเหมียวเองครับสวัสดีคุณเหมียวสวัสดีครับโอ้แต่งตัวได้เข้ากับบรรยากาศมากจริงๆเราต้องแบบนี้นะใช่ๆๆก็มีแบบว่าคาดผมเนี้ยคุณเหมียวทำงานอยู่ที่นี่ค่ะที่บริหารเนี่ยนะฮะนะครับบริหารรีสอร์ทนะฮะเกาะศรีชังนะครับก็ได้ข่าวว่าคุณเหมียวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าติดตามผลงานของน้องเปาอยู่ใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ารู้จักกับเปาได้ยังไงครับก็มีวันหนึ่งไปทานอาหารที่ซอยสุขุมวิท38นะคะแล้วก็เห็นบิลบอร์ดน้องเปาขึ้นเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หน้าเหมือนพุ่มพวงนะแล้วแบบเอ้ยเอาเรื่องของพุ่มพวงเข้ามาเล่นหรออะไรเงี้ยหรือว่าเอาหนังเก่าๆของเขามาถ่ายหรออะไรเงี้ยก็ยังงงอยู่แล้วพอมาติดตามก็คือว่าเป็นหนังที่จะเข้าฉายก็เลยมีโอกาสได้ดูรายการของทีวีอะค่ะไปสัมภาษณ์น้องเปาที่สุพรรณที่บ้านแล้วก็บอกว่ามีเรื่องราวกว่าจะได้มาเจอน้องเปาพอสมควรแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนี้น่ารักแล้วก็หน้าเหมือนพุ่มพวงซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบพุ่มพวงมากแล้วก็มีรายการหนึ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็จะบอกว่าน้องเปาเหมือนพุ่มพวงก็ให้เรื่องระวังในเรื่องของว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้ระวังตัวอะไรเงี้ยเราก็สนใจว่าเด็กคนนี้น่ารักแล้วก็ร้องเพลงเพราะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบที่เขาร้องเพลงเมื่อสุริยนอะไรนะคะแล้วก็มันนอกอะค่ะเราก็จำชื่อไม่ค่อยได้แต่เราก็ชอบแล้วก็พอฟังแล้วก็จะขนลุกทุกทีอะค่ะขนลุกเพราะว่าเพราะเหลือเกินหรือว่านึกถึงแบบเฮ้ยคือไม่ต้องมีใช่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีดนตรีเลยเพราะเขาร้องสลับตานี่ก็คิดว่าพุ่มพวงร้องเองอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตั้งแต่ครอบครัวเลยจนมาถึงคุณเหมียวเองเป็นคนก็ฟังเพลงลูกทุ่งใช่ที่บ้านอยุธยาค่ะอ๋อติดกันอยู่แล้วสุพรรณใช่ไหมใช่ครับก็ขาลูกทุ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้คุณเหมียวพูดถึงเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับจำได้ป่ะเขาร้องยังไงจำไม่ได้อยากให้น้องปาร้องให้ฟังมากกว่านะเดี๋ยวรอขนลุกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาขนลุกด้วยกันแต่ว่าขนลุกก็ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังแล้วขนลุกเพราะว่ามันเพราะมากแล้วลองจินตนาการตามนะครับว่าบรรยากาศของหนังเรื่องพุ่มพวงนะฮะที่คุณบอกว่ามันน้องเต่าแสดงได้เหมือนกับแบบพี่พึ่งมากนะครับจะเป็นยังไงร้องให้ฟังหน่อยดิร้องมาเมื่อสุริยยามสนธยามูนกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังปานชนีคงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะเป็นไงได้ขนลุกนะลืมหลับตาเลยเหมือนพี่พึ่งมากนักร้องคนนี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดที่เรารู้สึกว่าอยากจะติดตามว่าเธอคือใครเธอเป็นใครแล้วก็ดูจากรายการต่างๆนะครับวันนี้มาเห็นตัวจริงๆนะครับได้นั่งใกล้กันจริงๆรู้สึกยังไงกับน้องเปาบ้างก็ตื่นเต้นตั้งแต่รู้ว่าจะมาแล้วนะคะก็เตรียมตัวรอว่าจะได้เจอน้องเปาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือตัดแต่งชุดมาเพื่อน้องเปาเลยนะมีรอผมคาดผมรอตั้งแต่เช้าแล้วนะครับน้องเปาอ่ะพี่เหมียวน่ารักไหมน่ารักมากค่ะชอบมากค่ะก็ยังไงก็ดีใจที่มีแฟนเพลงที่อยู่เกาะศรีชังอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเกมกันร่วมสนุกกันโดยแน่นอนก็จะมีซีดีเนี่ยนะครับอัลบั้มชุดล่าสุดของเปาก็คือกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงค่ะนี่จะเป็นของรางวัลแล้วก็จะมีเสื้อจากแฟนทีวีนะครับแต่ก็อยากจะให้พี่เหมียวได้ร่วมสนุกกับเราก่อนนะฮะซึ่งเกมก็ไม่ยากลงมาเปิดแผ่นป้ายกันเท่านั้นเองนะครับมาลุ้นกันครับในช่วงของแฟนคลับรับโชคครับแฟนคลับรับโชคสนับสนุนโดยใหม่ Baby My Sweet Pink Plus Lotion อัศจรรย์แห่งการบำรุงอ่อนโยนจากธรรมชาติมาถึงช่วงของแฟนคลับรับโชคในวันนี้นะครับก็จะมีแผ่นป้ายอยู่2แผ่นป้ายนะครับให้คุณเหมียวเป็นคนเลือกละกันนะฮะนะครับแผ่นป้ายที่1นะครับเรื่องเล่าคนดัง1อยู่ที่ผมแล้วก็แผ่นป้ายที่2เรื่องเล่าคนดัง2อยู่ที่น้องเปาครับคุณเหมียวต้องเลือก1แผ่นป้ายตรงนี้ครับเลือกเบอร์2ของน้องเปาน้อง
เต่าไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เป็นน้องเต่าคือแบบน้องเต่าถืออะไรก็เลือกเบอร์นะนะอันนี้อันนี้ก็เป็นทริคที่โดยส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับนะฮะและแผ่นป้ายนี้จะเป็นรูปของเป่าวลีพรพิมลหรือเปล่าครับเดี๋ยวคุณเหมียวเป็นคนเปิดใช่โอเคนะเดี๋ยวเปิดนะเป่าถือใช่ไหมดูนี่สีชมพูน่าจะใช่นะใช่ฮะใช่ฮะโอเคครับก็จะได้รับของรางวัลนะครับก็คืออย่างที่บอกคือติดเกาะนะฮะซื้อซีดีลำบากเขาไปข้างนอกเราก็เลยนี่จัดใช่เลยเป็นซีดีเป่าวลีพรพิมลนะอัลบั้มชุดล่าสุดเลยนะครับพร้อมทั้งลายเซ็นนะครับเดี๋ยวจะเซ็นให้ครับให้ของเขาเซ็นเลยครับใครบอกว่ารักคนที่ใครบอกคิดถึงตอนนี้อยู่ที่ไหนคนที่ใครบอกห่วงใยคนที่ใครมาใส่ใจตอนนี้อยู่ไหนไม่เจอโอ้ก็รับกันไปนะครับก็จะเป็นซีดีนะครับพร้อมลายเซ็นของน้องเปานะครับแล้วก็จะมีเสื้อจากแฟนทีวีนะครับมอบให้กับคุณเหมียวนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแฟนเพลงนะครับที่แม้ว่าจะอยู่ถึงเกาะสีชังแต่ว่าก็ยังเป็นแฟนของเปาวลีนะครับและเปาวลีก็มาถึงที่เกาะสีชังโดยเฉพาะที่มาริฮัตรีสอร์ทนะฮะเกาะสีชังแห่งนี้ครับก็ได้รับของรางวัลกันไปครับวันนี้เวลาของรายการก็คงจะหมดลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับความสุขสบายทั้งหลายครับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในทริปนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานะครับเทศบาลตำบลเกาะสีชังแล้วก็มาริฮัตรีสอร์ทเกาะสีชังนะฮะที่ทำให้เราได้มาแบบว่านั่งกับบรรยากาศชิลๆนะครับย้อนตามละครใช่ไหมเรื่องเกมรักใช่ไหมมาชุดนี้เลยชุดตะเกียบเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวประกอบในเรื่องนะครับแล้วขอขอบคุณความอร่อยที่ลงตัวกาแฟของช่อง Coffee Fine และ Baby My Sweetie Pink Plus Lotion มอบเชียร์บัตเตอร์สารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะครับพบกับรายการเรื่องเล่าคนดังในครั้งใหม่นะครับกับมาวลีพรพิมลในคราวหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะสวัสดีครับเย้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับกรุณาอยู่ในระยะของความคิด